ค่ะว่าของจริงนี่ต้องทำใช้ไม้อันนี้ใช้แบบว่าพอให้มันไม่โดนมือคนน่ะนะคะเพราะมันยาวมากคือท่านน่ะตีเองนะคะในสมัยเดิมท่านเป็นนักดาบอ่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็เก็บไว้ก่อนสำหรับที่กลัวมันจะโดนนิ้วโดนมือคนแล้วเราไปตั้งไว้นะคะก็เลยทำเอาห่อด้วยกระดาษเอาไว้ก่อนกันเอาไว้นะคะทีนี้ก็เลยอดไม่ได้ที่จะมาพูดกันเรื่องเห็นท่านหนึ่งนะที่ก็เป็นอาจารย์นะคะที่เขาพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องฌานนะคะก็ดีใจกับเขานะถ้าเขาได้จริงๆแต่แม้มันง่ายเหลือเกินฟังแล้วมันง่ายเหลือเกินฟังเขาพูดแล้วมันง่ายมากนะคะขณะพระพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่าการที่จะพูดถึงนิพพานนั้นมันห่างไกลตัวนักเพราะมันเป็นอจินไตยนะใครที่ยังไม่เคยเข้านิพพานอย่าพึ่งไปพูดถึงพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้นะเพราะว่าบุคคลที่ยังไม่ถึงนิพพานนั้นอย่าไปสอนผู้อื่นเพราะยังไม่เคยสัมผัสคำว่านิพพานมันเป็นอจินไตยนะคะเพราะนั้นมันดูห่างเหลือเกินเนาะแล้วก็คำว่าฌานเหมือนกันทีนี้คำว่าฌานเนี่ยไม่ได้มาคัดค้านนะคะเพียงแต่ว่ามาเทียบกับตัวเองสมัยนั้นฝึกแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกันสมัยนั้นนะสมัยนั้นฝึกแบบโอ้โหเพราะว่าไอ้คำว่าอยากได้ฤทธิ์นี่แหละมันฝึกไงอ่านจากกระดาษห่อประทูใบเดียวเห็นกระดาษใบนั้นเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กบ้านนอกกระดาษห่อประทูใบนั้นเขียนประวัติของหลวงพ่อโอภาสีบอกว่าเวลามีคนไปกราบท่านต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ทางเข้าประตูใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยใครเอาเงินไปถวายท่านท่านจะจับเงินแล้วก็ไปเผาไฟคนก็จะโกรธท่านโกรธมากนะอีมะลึงตึงตังแล้วก็รีบกลับบ้านไม่กราบท่านละไอ้กูสาวเงินไปให้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนั้นพอไปถึงที่บ้านปรากฏว่าเงินที่ถวายหลวงพ่ออุบาสีอ่ะมันก็ไปอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าอยู่ตรงที่เขาเอาเคยเก็บเงินไว้ทีนี้พอตัวเองได้อ่านตอนเป็นเด็กนะโอ้โหรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอยากจะเป็นอย่างนั้นมั่งทำยังไงวะกูถึงจะเป็นอย่างนี้ความอยากของคนแต่ก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่ออุบาสีไม่รู้จักใครทั้งนั้นเพราะว่าเราเด็กต่างจังหวัดการศึกษาที่จะเข้าหามันน้อยครูแนแนวมันก็น้อยห้องสมุดมันก็น้อยนะมีพี่สาวเรียนเมื่อก่อนเขาเรียกว่ามศนะมศไม่ใช่มอย่างเรานะมศมีตู้หนังสือด้วยอ่ะอ่านจนหมดอ่ะอ่านพวกอีเหนาพวกระเด็นลันไดนี่อ่านจนจบหมดอ่ะนะท่องอาขยานี่จนจบหมดอ่ะหมดทั้งตู้อ่ะไม่รู้กี่ตู้จบหมดรามเกียรตินี่จบหมดแต่มันไม่มีหนังสือพระมันไม่มีหนังสือพระเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะแต่มันก็ยังฝังใจเราจนกระทั่งมาเรียนมหาวิทยาลัยปีที่1นะแต่เราจะมีอะไรที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนี่จะเห็นคนที่ออกนอกบ้านเวลากลางค่ำกลางคืนนี่จะเห็นแต่เขาเป็นกระดูกจะกรีดร้องว่าผีหลอกอะไรเงี้ยแล้วพออายุ10ขวบก็ขอแม่ไปบวชชีคนหัวนะชีคนหัวหมดเลยนะแม่บอกเฮ้ยเอ็งจะไปได้ยังไงยังเป็นเด็กจะไปอยู่ยังไงแค่10ขวบจะไปบวชชีได้ยังไงไม่รู้อะไรมันดนใจหรือว่ามันมีความรู้ว่าเอ้ยไม่ได้พ่อแม่ห้ามมันต้องหยุดนะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะห้ามเราต้องหยุดก็หยุดไม่ไปก็จนป่านนี้แหละก็คือไม่ได้ไปก็เคยมีหลวงปู่เพ็งพุทธธรรมโมก็มาขอโยมแม่เหมือนกันว่าโยมแม่โยมแม่ขอลูกสาวคนนี้ไปบวชได้ไหมจะพามันไปบวชที่ศรีลังกาบวชเป็นภิกขุณีว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ได้บวชก็ให้มันไว้ผมอย่างเงี้ยไปตลอดเลยมันไม่เหมาะที่จะบวชถ้าอยู่ในเมืองไทยคือมันไม่เหมาะที่จะบวชท่านก็พูดอย่างนี้นะแล้วก็ในเมืองไทยมันไม่มีแล้วภิกขุณีว่างั้นนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะ
ทีนี้กลับมาถึงเรื่องฌานนิดหนึ่งตัวแม่ตะวันเองก็เริ่มสนใจนะคะพอมาปี2529ก็เริ่มสนใจเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันเกิดอะไรกับตัวเองมากมายก็เริ่มสนใจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นั่งสมาธิแต่มันจะมีเรื่องอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนกระทั่งข้ามไปก็แล้วกันเนาะถ้าเรื่องประวัติก็เดี๋ยวค่อยเล่ากันถ้าเกิดมีท่านใดสนใจก็เม้นไว้แม่ตะวันก็อาจจะเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังเรื่องของฌานนี้นะตัวเองเคยทดสอบแม้กระทั่งคือตอนทําปฏิบัติเนี่ยเราไม่อ่านหนังสือนะเพราะไม่รู้จะหาอ่านที่ไหนก็เลยทดสอบด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติเลยนะคะพอเราไปอ่านหนังสือเนี่ยอ๋ออันนี้มันก็ใช่อ๋ออันนี้มันก็ใช่คือมันตรงกับที่เราปฏิบัตินะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าอ่านหนังสือแล้วไปปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันมีข้อสงสัยเยอะแต่เมื่อปฏิบัติแล้วไปอ่านมันจะเข้าใจง่ายนะคะฉะนั้นนักปฏิบัติส่วนใหญ่ลองทดสอบดูนะเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านจะรับหลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยหลวงตามหาบัวนี่เป็นปริญญาได้ปริญญานะจะไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่บอกให้เอาปริญญาเนี่ยปริญญาเท่าไหร่ปริญญา9ประโยคหรืออะไรเนี่ยเอาไว้ในหิ้งก่อนแล้วค่อยไปเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าตัวตนมันเยอะพวกเรียนนะของแม่ตะวันนี่ก็มันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองมากจนมันเกิดอาการคำว่าอหังการนะคำว่าอหังการนี่คือกูนี่แหละคำว่าอหังการนี่หึกูเนี่ยประมาณอย่างนั้นเลยนะมันจริงๆเลยนะจนกระทั่งเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่เพียงพุทธธัมโมเนี่ยนะคะหลังจากที่ปฏิบัติมาได้ตั้ง10กว่าปีนะคะทำคนเดียวมาตั้ง10กว่าปีนะถึงเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาโปรดนะคะมาก็มาแบบพิสดารซะด้วยสินะคะหลังจากนั้นก็ได้มาเจอกับหลวงพ่อสนั่นปรกโมอีกที่เป็นตัวเป็นตนก่อนจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านท่านก็พูดคำเดียวว่าเออกูเบื่อเหลือเกินพวกพายเรือในอ่างก็คำเดียวนี่เอาแม่ตะวันอยู่เลยนะนะคะแล้วหลวงพ่อสนั่นนี่แหละเป็นคนตอบแม่ตะวันเพราะแม่ตะวันถามว่าหลวงพ่อหนูมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ท่านฟังอันนี้คือหนูได้ฌาน4ใช่ไหมถามท่านอย่างนี้นะอันนี้เล่าแบบรวบรัดนะคะท่านบอกว่าคำตอบท่านรู้ไหมคืออะไรยังไม่บอกคือใครก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันได้มาง่ายเนี่ยอยากจะถามว่าคนปฏิบัติอ่ะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนมันได้มาจริงหรือเปล่าฮะชั้นหนึ่งเนี่ยคือการนิ่งอยู่เพ่งอยู่เนี่ยคำว่านิ่งอยู่เพ่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นิ่งอยู่เพ่งอยู่ไม่ใช่เอานิ่งตามองอย่างนี้อยู่อย่างเดียวนะจิตคุณต้องนิ่งด้วยนะคุณจะต้องไม่ฟุ้งไปข้างนอกคุณจะต้องไม่คิดอะไรทั้งนั้นจิตคุณก็ต้องนิ่งเป็นหนึ่งเดียวนะคะจิตคุณต้องนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอตคตารมณ์นะเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือการนิ่งอยู่เพ่งอยู่จึงเรียกว่าฌานหนึ่งหรือเรียกว่าปฐมฌานนะแต่ก่อนจะมาได้ตรงเนี้ยคุณเท่ากับรอลิงจับหลักหรือว่าคุณพยายามจับลิงตัวนั้นนะให้เข้ามาอยู่ในกรงให้ได้จับม้าที่มันกำลังโลดแล่นนั่นน่ะให้มาอยู่ในกรงให้ได้เนี่ยอาการของการจับม้าเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะถามเหมือนกันคนที่บอกว่าโอ้โหได้ถึงฌาน4แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องพอตอบกลับมาขนาดเราปฏิบัติแล้วท่านบอกอย่าไปถามเพื่อนมันเอาฌานบ้านก็พอเห็นไหมครูบาอาจารย์ไม่ให้เอาภาษาศัพท์เลยนะบอกได้ฌานบ้านก็บุญแล้วอย่าไปสนใจภาษามันเลยทำไปเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านกลัวเราหลงอ่ะคนทุกวันนี่หลงเพราะอย่างเนี้ยหลงว่ากูได้หลงว่ากูดีหลงว่ากูเด่นแต่ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนที่ได้เขาจะรู้